إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ขอชุกรต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ยังให้ตัวกับผมและท่านพี่น้องได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ในเดือนอันประเสริฐคือเดือนรอมฎอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อในวันนี้นะครับผมอยากจะย้ำเตือนตัวผมเองและท่านพี่น้องให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความตักวานั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราในวันอาคิเราะห์นอกจากคำว่าตักวานั้นจะเป็นเสบียงสำหรับเราในวันอาคิเราะห์แล้วในดุนยานี้คำว่าตักวาหรือความยำเกรงนั้นยังเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้เขานั้นไม่หลวมตัวไปทำความผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรของอิหม่ามอันกุรตุบีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้มีการอธิบายคำว่าตักวาอย่างน่าสนใจว่าระดับของผู้ตักวานั้นสูงส่งกว่าระดับของผู้ศรัทธาและผู้เชื่อฟังหรือผู้ที่ตออัตผู้ตักวาหมายถึงผู้ที่ปกป้องตนเองจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติความดีและด้วยการขอดุอาที่บริสุทธิ์ใจคำนี้นั้นมาจากความหมายของการป้องกันสิ่งที่ไม่ชอบด้วยการนำเครื่องกีดขวางมากั้นระหว่างท่านกับสิ่งนั้นดังนั้นครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านคำว่าตักวาตรงนี้นั้นหมายถึงสิ่งที่มาป้องกันเราระหว่างบาปที่จะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราต้องผูกคำว่าตักวาความยำเกรงนี้ไว้ในทุกๆชั่วขณะชีวิตไว้ในทุกๆขณะที่เราหายใจแน่นอนครับท่านพี่น้องแม้ว่าเราจะมีความตักวาแม้ว่าเราจะมีความยำเกรงมากสักเพียงใดแต่ด้วยอารมณ์นับสูของมนุษย์ด้วยสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะด้วยกับชัยฏอนมารร้ายที่มันคอยล่อลวงให้เราหลวมตัวให้เราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราย่อมหลวมตัวไปทำความผิดและเป็นผู้ที่มีบาปติดตัวท่านพี่น้องทุกท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนั้นร่วมรำลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปพร้อมๆกับผมในวันนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่สำนึกรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆชั่วขณะที่เราหายใจเมื่อเราได้หลวมตัวไปทำความผิดครับพี่น้องสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเนียมัตให้กับเราอันนี้สำหรับผู้ที่ทำความผิดนะครับเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้อย่างแรกเลยนั่นคือการที่พระองค์นั้นทรงปกปิดความผิดของเราท่านพี่น้องครับความผิดของเรานั้นมีมากมายกี่ครั้งแล้วครับที่เราได้ทำความผิดแล้วอัลลอฮฺนั้นทรงปกปิดความผิดของเราเอาไว้ไม่ให้ผู้อื่นรับรู้ไม่ให้ผู้อื่นได้ยินไม่ให้ผู้อื่นเห็นนี่คือความโปรดปรานอย่างหนึ่งครับที่หลายๆคนมักหลงลืม และเป็นผู้ที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนรคุณด้วยการทำอะไรรู้ไหมครับเนรคุณด้วยการเปิดเผยความผิดนั้นให้กับบรรดาฝูงชนบรรดาผู้คนได้รับทราบในความผิดเขาดังหะดีษหนึ่งของท่านนบีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าประชาชาติของฉันทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยนอกจากบรรดาผู้ที่กระทำความผิดอย่างเปิดเผยและส่วนหนึ่งจากการกระทำความผิดอย่างเปิดเผยคือการที่คนคนหนึ่งได้ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีในยามค่ำคืนและเมื่อถึงยามเช้าอัลลอฮ์ได้ทรงปกปิดการกระทำของเขาแต่เขากระปาดเป่าประกาศว่ารู้ไหมว่าเมื่อคืนฉันได้ทำอะไรได้ทำอย่างนู้นได้ทำอย่างนี้ทั้งนี้เขาได้นอนหลับไปเมื่อคืนโดยที่พระผู้อภิบาลของเขาได้ทรงช่วยปกปิดพฤติกรรมของเขาแต่ในเช้าอีกวันหนึ่งกลับกลายเป็นเขาเสียเองที่เปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงปกปิดไว้ท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรกล่าวไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีว่าผู้ที่ตั้งใจเปิดเผยความชั่วของตัวเองนั้นอัลลอฮ์จะทรงกดเคืองและจะไม่ทรงช่วยเขาปกปิดแต่หากผู้ใดตั้งใจที่จะปิดความชั่วเพราะละอายใจต่ออัลลอฮ์ละอายใจต่อผู้คนพระองค์ก็จะทรงช่วยปกปิดความชั่วของเขาท่านพี่น้องครับผู้ที่เปิดเผยบาปนั้นคือผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ทำความผิดอย่างเปิดเผยนั้นนักวิชาการหลายๆคนให้ความเห็นว่าเราสามารถที่จะตักเตือนเขาในที่แจ้งได้และอัลลอฮ์ได้คาดโทษไว้หลายๆอย่างสำหรับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเปิดเผยท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับเมื่อมนุษย์ได้หลวมตัวไปทำความผิดอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงประทานเนื้อมัดในการที่ปกป้องปกปิดความผิดของเราไว้เนื้อมัดต่อมาครับที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับมนุษย์ท่านพี่น้องลองดูนะครับความที่อัลลอฮ์นั้นรักบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์นั้นไม่อยากให้บ่าวของพระองค์นั้นกระทำความผิดกระทำการฝ่าฝืนต่อพระองค์จนเป็นเหตุให้เขานั้นตกนรกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทำในประการต่อมาให้กับบ่าวของพระองค์นั่นคือการที่พระองค์นั้นเรียกบ่าวให้กลับไปหาพระองค์การที่พระองค์นั้นส่งบททดสอบมาเตือนบ่าวของพระองค์ให้บ่าวของพระองค์นั้นกลับไปหาพระองค์และขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัสสัจดะห์ว่าวะลานูซีกันนะฮุมมินัลอาซาบิลอัดนาดูนอาซาบิลอักบัรละอัลละฮุมยัรญิอูนและแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มลองการลงโทษอันใกล้ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในปรโลกเพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับมาสำนึกผิดท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์ได้ส่งบททดสอบมาให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยหวนกลับไปคิดถึงอัลลอฮ์ธรรมชาติเดิมของมนุษย์ฟิตเราะห์เดิมของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่เขานั้นรู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีพระเจ้ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอครับท่านพี่น้องวะคุลิกอนอินซานุดออีฟะอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอดังนั้นจึงจำเป็นที่มนุษย์นั้นจะต้องพึ่งพิงผู้อภิบาลของเขาอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าในหลายๆครั้งมนุษย์หลายๆคนเมื่อเกิดภัยพิบัติกับเขาจะหาผู้พึ่งพิงเป็นอันดับแรกจะพึ่งพิงต่อผู้คนจะพึ่งพิงต่อกฎหมายหรือจะพึ่งพิงต่อสิ่งใดๆก็ตามแต่ท่านพี่น้องครับเมื่อมนุษย์เหล่านั้นไม่พบสิ่งใดที่จะพึ่งพิงไม่พบสิ่งใดที่เขาจะกลับไปหาและช่วยเหลือเขาได้ธรรมชาติเดิมของเขาจะคิดว่านอกจากสิ่งที่เขาเห็นในดุนยานี้มันอาจจะมีบางสิ่งที่เขาไม่เห็นเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะพึ่งพิงได้เราจึงเห็นหลายๆคนนะครับในบ้านเราเมืองเราเนี่ยไปเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเคารพต่อต้นไม้ไปเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นไปเคารพต่อสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ส่งอัลกุรอานมาเพื่อเป็นทางนำแก่บรรดามนุษยชาติและเมื่อมนุษย์กลับไปหาพระองค์เนี่ยความเมตตาต่อมานะครับที่อัลลอฮ์ทรงให้กับบรรดามนุษย์ไม่ว่าท่านจะเคยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ว่าท่านจะมีความผิดมากสักเพียงใดความเมตตาต่อมาที่อัลลอฮ์ประทานให้นั่นคือการที่อัลลอฮ์นั้นอภัยในทุกๆบาปที่เราได้กระทำอัลลอฮ์ทรงปกปิดบาปครับอัลลอฮ์ทรงเรียกให้มนุษย์กลับไปและอัลลอฮ์ทรงอภัยในทุกๆอย่างที่มนุษย์ได้เคยกระทำไว้อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ศรัทธาทำการอภัยโทษและทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอภัยดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่า قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดปวงบ่าวของข้าเอ๋ยบรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองพวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยในความผิดทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราครับว่าหากเราเนี่ยขออภัยโทษขอความเมตตาของต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่แท้แล้วความผิดทั้งหลายทั้งมวลที่เราได้กระทำนั้นอัลลอฮ์จะทรงอภัยให้แต่เงื่อนไขของการที่เราจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันย่อมมีเงื่อนไขที่เราจะต้องปฏิบัติตามครับพี่น้องเงื่อนไขแรกนั่นก็คือการที่เราจะต้องเสียใจกับความผิดที่เราได้กระทำอย่างที่สองคือเราจะต้องละทิ้งสิ่งที่เราเคยกระทำไว้ต้องหยุดเดี๋ยวนั้นครับต้องหยุดให้เด็ดขาดอย่าขอไปทีอย่าหยุดวันนี้พรุ่งนี้ทำต่อหรือว่าไม่ให้ใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทำให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรู้ได้ว่าจิตใจของเรานั้นมีความต้องการที่จะละทิ้งสิ่งนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอย่างที่สามครับพี่น้องนั่นคือการที่เราจะไม่กลับไปทำบาปนั้นอีกบางคนเคยทำบาปละทิ้งแล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็ยังกลับไปทำอีกเมื่อเขาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ใหม่อัลเลาะห์ก็ทรงให้อภัยครับเมื่อเขาวนลูปอยู่อย่างนี้ครับพี่น้องอัลเลาะห์ทรงให้อภัยครับแต่ว่าถามหน่อยว่าเราไม่ละอายใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือในการที่พระองค์นั้นทรงอภัยในทุกๆความผิดที่เราได้กระทำถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งเราจะกลับไปทำความผิดนั้นซ้ำเดิมอัลเลาะห์ก็ยังส่งบททดสอบมาตักเตือนเราอีกหลายๆคนน่าจะเคยประสบกับตัวเองนะครับในการที่เราจะทำความผิดอะไรสักอย่างและอัลเลาะห์ทรงปกปิดความผิดนั้นไม่ให้ความผิดนั้นมันแพร่กระจายไปสู่ผู้คนผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนอาจจะเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้และเมื่อเราขออภัยโทษต่อพระองค์แน่นอนครับอัลเลาะห์ทรงอภัยแต่ว่าเราก็ต้องมีความละอายใจในการที่จะกระทำความผิดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับถ้าเกิดว่าบาปที่เรากระทำนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่เราได้อาธรรมเขามันเกี่ยวข้องกับพี่น้องของเราการที่เราไปรอเล่มเขาไปอาธรรมต่อเขาไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินไม่ว่าจะด้วยทางวาจาไม่ว่าจะด้วยทางร่างกายเราจำเป็นที่จะต้องไปขอมาอัฟเขาและขอให้เขานั้นอภัยและยกโทษให้กับเรานะครับนี่ถึงจะเป็นการที่เรียกว่าการเตาบัตตัวอย่างสมบูรณ์นะครับท่านพี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมากมายเหลือเกินถ้าท่านพี่น้องได้สังเกตรอบๆตัวได้สังเกตถึงลมหายใจที่เราได้หายใจอยู่ได้สังเกตถึงการที่เรานั้นได้มีอาหารรับประทานการที่เรานั้นได้มีเครื่องนุ่งห่มได้มียานพาหนะที่สะดวกสบายและเนียมัตที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ครับการที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมพี่น้องครับหลายๆคนครับไม่มีโอกาสได้ศึกษาอิสลามหลายๆคนไม่มีโอกาสแม้จะได้เห็นมัสยิดสักครั้งหนึ่งพี่น้องบางประเทศครับไม่มีมัสยิดที่จะละหมาดด้วยซ้ำผมรู้จักกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาอยู่ประเทศอาร์เจนตินาเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยมุสลิมน้อยมากและมัสยิดในประเทศเขาอ่ะมีแค่มัสยิดเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คืออยู่ที่เมืองกุรตูบาหรือว่าเมืองไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเมืองหลวงของอาร์เจนตินาหรือเปล่าแต่ว่ามัสยิดเดียวเนี่ยที่ตั้งอยู่ก็คือมัสยิดที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับของประเทศอาร์เจนตินาผมได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเขาได้มีโอกาสร่วมละหมาดที่มัสยิดพร้อมกับเขาผมเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเขาเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับมัสยิดมากๆถึงแม้ว่าระยะเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่สั้นๆแต่ทุกๆวันครับผู้ชายคนนี้จะชวนผมไปมัสยิดในทุกๆวันเพราะเขาเห็นคุณค่าของมัสยิดคุณค่าของมัสยิดคืออะไรครับท่านพี่น้อง ท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งของท่านว่าหนึ่งในผู้ที่ได้รับร่มเงาในวันกิยามัตนั่นก็คือผู้ที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดแต่วันนี้ครับพี่น้องชาวอาร์เจนตินาของผมคนนี้ไม่มีมัสยิดที่จะละหมาดและเขานั้นเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่ด้วยไม่มีนักดาวะในประเทศของเขานะครับที่มีจำนวนมากเหมือนในประเทศของเราประเทศของเราอัลลอฮ์เมตตาในหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนนี้อาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกๆวันนั้นมันมากยิ่งกว่าอาหารการกินในเดือนปกติซะอีกจนเราไม่รู้ว่าในเดือนนี้นั้นเป็นเดือนแห่งการอดหรือว่าเป็นเดือนแห่งการแสวงหาอาหารขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ให้เรานั้นมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนนี้นั่นก็คือไลลาตุลกอดที่พระองค์ทรงกล่าวว่าไลลาตุลกอดริคอยรุมมินอัลฟิชะไลลาตุลกอดนั้นดียิ่งกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนนี้เมื่อนับจำนวนแล้วจะได้เท่ากับ83ปีกับ2-3 เดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดท่านพี่น้องครับตัวผมเองอายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำท่านพี่น้องหลายๆคนอายุเกิน80ท่านพี่น้องหลายๆคนใกล้จะอายุถึง80แต่ว่าอายันของเราครับไม่มีใครรู้ว่าอายันของเราจะมาถึงเมื่อไหร่เพื่อนๆผมหลายๆคนที่เสียชีวิตไปในขณะที่เขานั้นอายุเพียง10กว่ายังไม่ถึง20ด้วยซ้ำดังนั้นครับเราต้องขอบคุณถึงเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้เรามากๆที่พระองค์ทรงให้เรามีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวพระองค์ทรงให้เราอยู่ในเดือนอันประเสริฐและพระองค์จะลบล้างความผิดสำหรับผู้ที่ยืนละหมาดผู้ที่ถือศีลอดดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซอมะรอมฎอนะอีมานันวะอิห์ติซาบันกุฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานั้นด้วยความศรัทธาวะห์ติซาบันด้วยความหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิอัลลอฮฺจะอภัยโทษในบาปต่างๆที่เขาได้ทำผ่านมาครับพี่น้องครับวันนี้ท่านทราบไหมครับว่าบททดสอบของเราในการที่อัลลอฮฺทรงประทานเนียมัตต่างๆมามากมายขนาดนี้บททดสอบของเรานั้นคืออะไรบททดสอบของเรานั้นคือการที่อัลลอฮ์ให้อย่างมากมายเพื่อที่จะให้เรานั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราได้บททดสอบแห่งความสะดวกสบายเพื่อที่เรานั้นจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่มีพี่น้องของเราหลายๆคนครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานบททดสอบแก่เขาซึ่งบททดสอบแห่งการอดทนพี่น้องจะเห็นในหลายๆประเทศที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งบททดสอบให้กับเขาไม่ว่าจะด้วยกับสงครามไม่ว่าจะด้วยกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมอย่างโรฮิงญานะครับบททดสอบต่างๆเหล่านั้นผมเชื่อว่ามันหนักหนาสาหัสสำหรับพี่น้องเรามากบททดสอบของเรามันง่ายมากครับพี่น้องเพียงแค่เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแต่บททดสอบของเขาเหล่านั้นคือการที่เขาต้องอดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเขาและอัลลอฮ์ก็ยังจะให้ความดีสำหรับเขาอีกในการที่เขาอดทนนั้นและกับเราเช่นเดียวกันครับเราก็จะได้รับความดีเช่นเดียวกันหากเราขอบคุณในเนียมัตต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ดังในหะดีษหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะจับันลิอัมริลมุอ์มินอินนะอัมรหูกุลละหูค็อยรุนวะลัยซะซาลิกะลิวะลัยซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุอ์มินอินอัศาบัตฮุซัรรออุชะกะรอฟะกานะค็อยรันละวะอินอัศาบัตฮุซัรรออุซะบะรอฟะกานะค็อยรันละช่างน่าทึ่งเหลือเกินสำหรับการงานของผู้ศรัทธาแท้จริงการงานทั้งหมดของเขานั้นล้วนเป็นความดีทั้งสิ้นและสิ่งนี้นั้นจะไม่เกิดกับผู้ใดเว้นแต่กับผู้ศรัทธาเท่านั้นเมื่อมีความสุขมาประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็กลายเป็นความดีสำหรับเขาและหากมีทุกข์ภัยมาประสบกับเขาเขาก็อดทนนั่นก็กลายเป็นความดีสำหรับเขาเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุม อินนาอาซาบีละชะดีดหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มคูณแก่เจ้าหากพวกเจ้าเนรคุณแท้จริงการลงโทษของข้านั้นสาหัสยิ่งอิหม่ามอัตตะบารีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายในอายะนี้ไว้ว่าขอบคุณด้วยการเชื่อฟังคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงห้ามพระองค์ก็จะเพิ่มพูนความโปรดปรานทั้งหลายท่านพี่น้องครับพระองค์ทรงส่งบททดสอบมาเมื่อเราขอบคุณพระองค์พระองค์ยังเพิ่มพูนให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกดังนั้นเราจะขอบคุณด้วยลมปากไม่ได้ครับพี่น้องมุสลิมที่แท้จริงมุมินมุตตะกีนผู้ยำเกรงที่แท้จริงนั้นจะต้องขอบคุณด้วยกับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ให้มากและละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงห้ามตัวอย่างหนึ่งจากการขอบคุณของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะทำได้และมันไม่ใช่การง่ายเลยที่ใครคนหนึ่งนั้นจะมีศรัทธามั่นและทำเหมือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะกูมุมินัลไลลิฮัตตาตะตะฟัตตะระกะดะมาฮูฟะกาลัตอาอิชะฮ์ลิมาตัสนะอูฮาซายารอซูลุลลอฮ์وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ท่านหญิงไอชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนอย่างยาวนานจนกระทั่งเท้าของท่านเนี่ยบวมท่านหญิงไอชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาจึงถามว่าทำไมท่านถึงต้องทำขนาดนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ทั้งที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษให้กับท่านในบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นกับท่านในอนาคตท่านรอซูลตอบท่านหญิงไอชะฮ์ด้วยประโยคสั้นๆและได้ใจความว่าอัฟลาอุฮิบะอันอากูนะอับดันชะกูรอจะให้ฉันเป็นบ่าวที่ไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือท่านพี่น้องครับท่านรอซูลเป็นผู้ที่อัลลอฮ์นั้นได้อภัยโทษในบาปที่ผ่านมาของท่านขอบคุณด้วยการที่ท่านยืนละหมาดยาวนานขนาดนี้ท่านรอซูลเป็นผู้ที่มะซูมครับท่านรอซูลเป็นผู้ที่ไม่มีบาปแล้วเราล่ะครับเราเป็นผู้ที่มีบาปและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังไม่ได้อภัยโทษให้กับบาปของเราและถามว่าในวันนี้เรายืนละหมาดนานแค่ไหนและเราขออภัยโทษอิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนกันครับสิ่งที่ไม่สามารถแยกกันได้กับการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือการดูอาการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากพูดถึงการดูอาการวิงวอนขอกับการขอบคุณเนี่ยถ้าเราดูตามหนังสือจริยธรรมที่มนุษย์เป็นคนเขียนขึ้นนะครับแน่นอนมันต้องเป็นสิ่งที่มันย้อนแย้งกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าธรรมชาติเดิมของมนุษย์เนี่ยมนุษย์สั่งใช้กันให้ขอบคุณแต่มนุษย์ไม่ได้สั่งใช้กันไม่ได้สนับสนุนกันให้ทำการขอมนุษย์ไม่ชอบให้ใครมาแบมือขอครับแต่กฎเกณฑ์ของมนุษย์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแตกต่างกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักผู้ที่ขอยิ่งขออัลลอฮฺยิ่งรักแต่สำหรับมนุษย์นะครับลองได้ขอแล้วสักทีหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นมันก็ยิ่งห่างไกลขึ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเราขอความสัมพันธ์ระหว่างเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นเพราะสิ่งนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพิงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่ไม่พึ่งพิงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือผู้ที่โอหังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเมื่อมีสิ่งดีๆมาประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณครับแต่เขาขอบคุณต่อตัวเองขอบคุณที่ตัวเองทำสิ่งนี้ได้ขอบคุณที่อดทนแต่การขอดุอากับการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงระหว่างกันครับเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานสิ่งที่เราขอให้เราจะคิดได้ทันทีครับว่าสิ่งนี้นั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หากเราไม่ได้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราทำสิ่งนี้ด้วยกับความมั่นใจของตัวเองเมื่อเราทำสำเร็จเราจะคิดว่าอ๋อมันเป็นความสามารถของฉันนี่นะอ๋อฉันเก่งอย่างนู้นนะฉันเก่งอย่างนี้นะและเราก็จะไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจึงหมายถึงผู้ที่พึ่งพิงต่อพระองค์และไม่ใช่ผู้ที่โอหังต่อพระองค์ เขามอบการงานต่างๆนั้นมอบความสำเร็จทุกๆอย่างนั้นให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ที่ประทานความสำเร็จให้กับเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอุดอูนีอัสตัจิบละกุมอินนัลลซีนยัสตักบรูนอันอิบาดะตีซัยดะคุลูนญะฮันนะบะดาคิรินพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าแล้วข้าจะตอบรับเจ้าแท้จริงบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพภักดีต่อข้าพวกเขาจะอยู่ในนรกอย่างต่ำต้อยพี่น้องผู้ศรัทธาครับอย่าเสียใจครับที่วันนี้ดุอาของเรายังไม่เป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเสียใจครับที่เราดุอามากแล้วแต่อัลลอฮ์ก็ยังไม่ตอบรับดุอาท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในกุรอานว่าอาซาอันตักรอฮูชัยอาวะฮุวะคอยรุลละกุมวะอาซาอันตุฮิบบูชัยอาวะฮุวะชัรรุลละกุมวัลลอฮุยะละมูวะอันตุมลาตะอาลามูนอาจเป็นไปได้ว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งนั้นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้าและอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้ารักสิ่งหนึ่งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีแต่เจ้านั้นไม่รู้การที่อัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับดุอาของเราในวันนี้อาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตรียมรางวัลที่ดีกว่าเตรียมรางวัลที่เหมาะสมกว่าให้กับเราไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกหน้าหากอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบรับดุอาของเราในโลกนี้อินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์เตรียมรางวัลไว้ให้กับเราในโลกหน้าอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอให้อามานอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนั้นส่งผลให้เราปฏิบัติอามานในเดือนอื่นได้เข้มแข็งได้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะส่วนหนึ่งจากการที่อามานของเราที่เข้มแข็งขึ้นเนี่ยท่านอิหม่ามฮัสซันอัลบัศรีได้กล่าวว่าหนึ่งในภาคผลของการตอบแทนความดีคือการทำความดีหลังจากนั้นนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮ์นั้นตอบรับอามานอิบาดะห์ของเราการที่เราความดีหนึ่งไปสู่ความดีหนึ่งนี่คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดำรงให้เราอยู่บนศาสนาของพระองค์หากเราทำความดีแล้วเราหยุดหรือเราไม่ได้ทำต่อนั่นอาจเป็นไปได้ว่าความดีที่เราทำนั้นมีสิ่งที่เป็นมลทินหรือสิ่งที่บกพร่องอยู่แต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้กระทำความดีในวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรียกเรากลับไปนี่ต่างหากครับพี่น้องผู้ศรัทธาคือการตอบแทนคือรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมให้สำหรับผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอยากให้เรานั้นขวนขวายอยากให้เรานั้นมีความขมักเขม้นในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี้ให้มากท่านอัสซุลซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัมัลอามาลุบิคอวาติมิฮาแท้จริงการนานของมนุษย์นั้นดูที่บั้นปลาย أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم